สุดยอดแค่เห็นแบบแม่งรีดเรียดน้ำย่อยมาแล้วอ่ะสวยเนียนอย่างนี้อย่างนี้รถรถลูกอย่างนี้ที่นี่คือเขาบอกใหญ่ใหญ่จริงป่ะใหญ่จริงป่ะก็ต้องลองจับอันนี้ต้องลองจับพีเอสน้องบอกว่าใหญ่จริงไม่จริงต้องลองจับผมครับลูกลูกนี่วันนี้เราอยู่กันที่มาไกลถึงนครสวรรค์นครสวรรค์วันนี้ครับเราก็อยู่กันกับกลุ่มนางฟ้านครสวรรค์สาวสวยที่ไม่คิดว่าจะมาขับสายนี้ได้คือหน้าตาอย่างเธอไม่เหมาะกับพวกนี้เลยใช่ตัวเล็กๆขั้นต่ำต้องเป็นเบนซ์ BM หรือไม่ปอร์ชโดยเฉพาะ Z4 เดี๋ยวไม่อยากตัดเดี๋ยวไม่เกี่ยวแล้วโมแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะมาจากพิษณุโลกนะคะอยู่กลุ่มแม่บ้านแอบซิ่งนะคะแม่บ้านแอบซิ่งค่ะกลุ่มเพิ่งตั้งมานะคะมีสมาชิกเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะประมาณ30คันนะคะยังไงก็ฝากกลุ่มไว้ด้วยนะคะคือสุภาพสตรีล้วนๆใช่ค่ะเป็นลีดี้หมดและแม่บ้านภาษาไทยเลยใช่ค่ะแม่บ้านภาษาไทยแม่บ้านแอบซิ่งใช่ค่ะแน่นอนครับหลังจากจบคลิปนี้เทปนี้รันนี้มีสมาชิกเพิ่มแน่นอนใช่หนึ่งในนั้นต้องมีผมแน่นอนผมการันตีอยากรู้4-4ผมจะแอบเข้าไปส่องเลยอยากรู้4-4ของรถคนรถไม่ดูแล้วเบื่อเบื่อเบื่อกี่4-4 400เอ้ย300 300รถ300แต่คนขี่ 4-4 เยอะกว่ารถ400และกลุ่มนี้เขาบอกเลยว่าเขาคัดสรรเลยอันดับ1ถ้าเป็นหน้าตาเลือกไหมก็ไม่เลือกค่ะเท่าไหร่ค่ะอยากเจอได้ไหมเน้นเลดี้ได้ค่ะแก่แล้วรับหรอรับค่ะอายุเยอะสุดเท่าไหร่ในกลุ่ม34-35ค่ะ15เยอะสุดแล้วอันนี้ก็คือสัก50 50นี่ก็คือป้าในกลุ่มที่ไม่รับแล้วเป็นแม่ก็คือในกลุ่มเรานอกจากการขับขี่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนคืออันดับแรกเลยขับรถไม่เป็นแต่อยากอยู่กลุ่มนี้มั้ยเห็นหน้าตาดีก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ขับไม่เป็นก็อยู่ได้ค่ะก็มีสอนก็คือมีคนสนใจเยอะค่ะก็คือแบบก็มีแบบถามว่าหนูขี่ไม่เป็นอะไรเงี้ยหนูตัวสูงมันคือหนูมีคนทักมาถามเยอะค่ะเรื่องหนูความสูงน้อยหนูจะขี่ได้ไหมรถหนักไหมขาถึงไหมหนูสูง165ไม่ถึงค่ะแต่ว่าก็เราก็มาดัดแปลงเอาก็คือทำเบาะเตี้ยไปโหลดท้ายลงไปใช่ค่ะนี่เขาก็ไม่ได้เบาะเตี้ยนะจริงๆเขาเบาะสูงนะเพื่อทัวริงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกึ่งทัวริงค่ะแล้วคำว่าเราขี่ทัวริงเนี่ยสำหรับสภาพสตรีคนคงคิดว่าเฮ้ยพวกนี้เขาไม่ขี่กันจริงจังหรอกขี่แป๊บนึงเดี๋ยวก็ขี่แค่เอาหน้าเอาตาถ่ายรูปกันจริงไหมไม่จริงค่ะอันนี้ไม่ใช่เอารถขึ้นรถหลังรถกระบะแล้วไปจอดตรงแถวเขาแล้วก็ขับขึ้นไปแค่ไปจอดไม่ใช่ค่ะก็เน้นลุยๆเลยค่ะมีทริปมีมิทติ้งทั่วไปเลยค่ะก็คือผู้ชายขับได้แล้วขับได้ใช่ค่ะไกลสุดเท่าไหร่ไกลสุดก็คันนี้ไปประมาณ500กว่าโลรวมไปกับ 1,000 กว่าโลไปน่านค่ะจากพิษณุโลกไปน่านพิษณุโลกไปน่านไปปัวค่ะโอ้คือก็ออกเป็นกลุ่มชิวๆขับถูกต้องตามกฎหมายหมวกกันน็อกใช่ระบบเซฟตี้มีรถปิดหัวปิดท้ายนำขบวนมีกฎเกณฑ์ในกลุ่มอะไรเงี้ยคือไม่ใช่รถไปหมอบกันปาดไม่ดูทางไม่ใช่คือคนละรูปแบบกันใช่ค่ะแล้วถามจริงว่ามีล้มมีอะไรบ้างไหมตอนออกทริปอ่ะตอนออกทริปยังไม่มีค่ะแต่มีเคยล้มแปะครั้งนึงอ๋อเพราะว่าความหนักใช่ค่ะแต่รถเป็นหนักจริงเอ็กแบ็คอ่ะก่อนขับเอ็กแบ็คอ่ะเคยขับรถรุ่นอะไรบ้างเคยขับ CBR650F ค่ะโหนี่ก็เวทซื้อไว้มาอยู่แล้วของแฟนเก่าแล้วคิดยังไงถึงมาเล่นยามาฮ่าอีกไหมก็ชอบค่ะแล้วก็สบายด้วยอีกอย่างคือมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะค่ะบิดอย่างเดียวมันไม่เหมือนบิ๊กไบค์เนาะไม่เหมือนมันไม่เมื่อยด้วยค่ะแล้วรถที่เราขี่ในรูปแบบของการออกแต่งบอกเลยว่าโดดเด่นสุดตาเลยชุดคาร์บอนมีค่ะหมวกกันน็อกแบนสติกเกอร์รถนี่เข้ากับหมวกเลยคือรูปแบบการออกแต่งหมดอะเอามาจากไหนลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่ชอบด้วยแล้วก็ชอบลายหมวกก็คือตอนแรกคือซื้อหมวกมาแล้วก็มาทำสีเลยใช่ค่ะทำสีอ๋อคือให้มันบาลานซ์กันระหว่างรถกับหมวกใช่คือในกลุ่มส่วนมากจะเป็นทำสีเยอะแล้วเราก็อยากแตกต่างไม่อยากเหมือนใช่ค่ะก็เลยทำสติกเกอร์สติกเกอร์ทำจากที่ไหนแอร์เรีย81ค่ะนครสวรรค์แอร์เรีย81นครสวรรค์ค่ะและเครื่องยนต์มีการปรับแต่งไหมมีค่ะมีไล่ข้างค่ะโอเพนแคมเป็นสเต็ปข้างโอเพนใช่ค่ะตอนบิ๊กไบค์อ่ะมีโมดิฟายรถป่ะเป็นรถเป็นของแฟนเก่าค่ะก็คือมันโมวาอยู่แล้วเพ่ง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 จบแล้วแต่ยังมีจุดดีคือคำว่าแฟนเก่าคือเลิกกันไปแล้วคือจบแล้วมีสิทธิ์ไหมเฮ้ยมีสิทธิ์มาเล่นสายพานเนี่ยแล้วอยู่มาโมดิฟายเพราะอะไรรู้เรื่องเครื่องด้วยเหรอไม่ยังไม่ค่อยรู้ค่ะคือ
คือเห็นแบบเหมือนเป็นกระแสด้วยพอออกมาปุ๊บก็เลยแบบเหมือนชอบไปเลยก็คือเวลาไปไหนคือมันปรับมันเปลี่ยนทัศนคติเราในการขับรถไปเลยค่ะแบบคือได้อีกฟิลนึงขับรถยนต์ก็อีกฟิลนึงแล้วเราเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์ยังไงออกมาในกี่วันแต่ง3วันค่ะ3วันแต่งขับเดิมๆ3วันได้ค่ะวันที่4คุณยกมาที่นี่แล้วใช่ค่ะขับช่างพัดนครสวรรค์ค่ะรู้จักได้ไงรู้จักจากรุ่นพี่อะค่ะแล้วก็คนที่อยู่ใน Facebook ก็แนะนำกันมาแตกต่างเยอะมั้ยก่อนทำและหลังทำแตกต่างพอสมควรค่ะคือสัมผัสได้เลยใช่ค่ะจากช่วงอัตราเร่งใช่ค่ะจากเดิมๆบิดตามพวกเพื่อนในกลุ่มบางทีไม่ค่อยทันพวกผู้ชายนะคะก็ไม่ค่อยทันก็พอมาทำปุ๊บก็คือจะเร่งได้ทันไล่เขาทันคือคำว่าบิดตามเพื่อนไม่ค่อยทันเคยขับเร็วสุดเท่าไหร่150ค่ะเจ๊ เจ๊ขับ150เหรอค่ะเจ๊ไม่กลัวนี่บ้างเหรอแบบลิฟติ้งแบบกระจายไม่กลัวเหรอคือขับไม่ได้ขับแบบว่าไปแบบว่าตามถนนคือขับแบบลองเฉยๆตอนระยะสั้นๆที่ปลอดภัยค่ะก็คือ150บวกก็ใช่ตามท้องถนนก็มีกฎเกณฑ์ในกฎที่ในกลุ่มอยู่กันก็คือไม่เกิน120อ๋อใครเป็นประธานครับประธานไม่มีค่ะแต่ว่ามีหนูเป็นผู้กระตั้งกลุ่มค่ะก็คือสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Lady to View ค่ะโซนเหนือเป็นกลุ่ม Facebook ค่ะภาษาอังกฤษใช่ค่ะ Lady to View ค่ะแล้วก็มีวงเล็บโซนเหนือโซนเหนือโซนเหนืออ๋อแปลว่ามันเริ่มมีหลายโซนหรือว่าไงคะใช่ค่ะมีหลายโซนคือเรากะว่าจะให้ก่อตั้งหลายโซนขึ้นมาแล้วมารวมกันไม่ค่ะอันนี้ก็คือจะเน้นจังหวัดใกล้เคียงค่ะส่วนมากสมาชิกที่อยู่ก็จะเป็นพิษณุโลกนครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยอ่ะพิจิตรมีบ้างคือเป็นเฉพาะกลุ่ม Ladyใช่ค่ะแต่ผู้ชายสามารถเข้าไปเป็นสองได้ใช่ค่ะเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มได้ก็เขาบอกว่าในกลุ่มมีเด็ดๆมีเด็ดด้วยก็มีบ้างว่าอยู่ก็มีบ้างโอ้เดี๋ยวผมกดกระดิ่งเตือนเลยอาชีพน้องทำอะไรคะอาชีพเหรอคะก็ค้าขายออนไลน์ค่ะขายอะไรส่วนมากจะเป็นสินค้าไอทีค่ะพวกโทรศัพท์อะไรแบบโทรศัพท์ลำโพงก็คือใครอยากคุยกับแม่ค้าผ่านได้ที่นี่เลยFacebook อะไรคะบอกเลย Facebook นะคะนุ่นทานทิพย์นะคะเป็น NOON ละค่ะแล้วก็ขีด S นะนะคะแล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษ THAN THIP ค่ะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์อย่างเดียวโทรศัพท์เลยลำโพงมาแชลอะไรแบบขายมาแชลใช่ค่ะมีอยากได้อะมีแบบผ่อนอะไรบ้างวะมีแล้วผ่อนค่ะมีด้วยแต่กติกาเดิมครับผ่อนเสร็จค่อยเอาไปไม่ค่ะวางดาวรับของแล้วค่ะแล้วก็ผ่อนต่อแม่ค้าใจป้ามเคยโดนบิดไหมไม่มีนะคะถ้าผ่อนไม่มีโดนบิดเพราะว่าเป็นบิดกับพมันยังไม่มีค่ะโอ้เจ๊ไปเปิดช่องนี้จบเลยเนี่ยอย่าไปเปิดช่องก็คืออย่างลำโพงมาแชลเริ่มต้นเท่าไหร่ลำโพงมาแชลถ้าตัวเล็กก็เริ่มต้นที่ประมาณ7,400เฮ้ยราคาตลาดใช่ไม่ได้สูงเวอร์ราคาเดียวไม่ได้บวกครับแต่สามารถผ่อนได้สำหรับใครที่มีเงินก้อนติดต่อน้องก็ได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าจากน้องเขาจะแบบในกลุ่มเขาไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมันก็ตอนนี้เริ่มเบื่อๆคือแบบมองบ่อยแล้วแอบมองบ่อยแล้วมีอีก2คนนะที่วันนี้มาด้วยกันในทีมเขาก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับแพรรี่พายครับหลังจากที่เป็นข่าวกับลุงโทนี่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับแพรรี่พายกันได้เลยจัดแพ็คคู่แพ้ว่าเดี๋ยวมันธรรมดานี่จัดแพ็คคู่เลยสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับหลังจากยังคะมาเอสค่ะหลังจากบริจาคไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็จะไปจ่ายต่อเลยเหมือนมากเหมือนคือที่ผมชอบน้องเขาน้องเขาเป็นสายฮาร์ดคอร์แขนเนี่ยแขนลายสงสัยยิงกัดเยอะไม่เชื่อมึงดูแค่นั้นไม่เชื่อมึงดูสีด้วยยืดออกแม่สีรถอย่าน้องหนูสีตามหนูลงชื่ออะไรครับชื่อแก้วค่ะมีเบอร์โทรไหมครับชื่อน้องไปซื้อหมูเหรออ๋อที่ขายหมูอะไรเปิดประเด็นเลยอาชีพขายค้าขายขายหมูอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกการันตีเลยคืออนามัยหมูเบตาโกเบตาโกนี่หมูแบรนด์หมูมีสัญชาติหมูมีรสนิยมเหมือนเจ้าของนี่ถามเลยขับรุ่นเดียวกันใช่ค่ะเอ็กแม็กใครชวนใครใครชวนใครใครเล้าเล้ายุค่ะแต่เยอะคือก่อนขับเอ็กแม็กเนี่ยเราขับรถอะไรอยู่ขับสองจังหวัดสองจังหวัดอาร์ซีคือจับสิครับถ้าไม่จับเดี๋ยวผมเนี่ยคือขี่ KR Victor ก็คือชินแล้วขี่เป็นประจำใช่ค่ะอยากลองเปลี่ยนบ้างอ๋อคือก็คือเพื่อนขับไปแล้วใช้เวลาตัดสินใจนี่มากี่วันวันเดียวค่ะเฮ้ยวันเดียวนี่คือรับเกี่ยวเพื่อนไงวะเฮ้ยเพื่อนไปถึงบ้านเลยได้เดี๋ยวขอคืนนี้คิดคืนนี้สักคืนนึงตอนเช้าไปเลยไปเลย
แล้วขี่เดิมๆสักกี่วันก็ขี่เดิมหลายวันค่ะแล้วก็มาทำที่นี่แต่ขี่แบบขี่เดิมคือยังไงครับพี่ทำรถไปทำเครื่องรถเซนดาร์ดอ่ะก็วันเดียววันเดียวใช่แล้วกี่ซีซี300ค่ะไม่ใช่หนูอ่ะยืนพี่ไอ้รถพี่ไปถามพี่รู้อยู่แล้วเอ็กซ์แม่งก็300หนูว่ากี่ซีซีหนูนิดหน่อยเองนิดหน่อยเท่าไหร่เอ่ยรถของเก่าได้700คิดสภาพนะครับเราคิดถึงว่าเราอยู่สระบุรีครับเราไปที่ฟาร์มโชคชัยเราจะเห็นโคนมแม่พันธุ์ดีเลยก็ประมาณนั้นไม่ใช่เป็นไงฟีลลิ่งเป็นไงต่างจากของจังหวัดไงบ้างก็ต่างค่ะมันขี่สบายกว่าแน่นอนอยู่แล้วใช่ใส่แว่นมาสองจังหวัดใส่พันสามร้อยซีซีก็คือออกทริปเหมือนเขาออกทริปเหมือนกันไปบ่อยไหมส่วนตัวไปบ่อยค่ะไปทุกเกือบทุกวันอาทิตย์คือถ้าแบบเพื่อนออกทริปก็ไปกันชวนกันไปเฮ่ไปเรื่อยขี่เองขี่เองค่ะเคยแบบยกขึ้นกระบะไปลมหน้างานด้วยไม่เคยขี่ร้อยไม่เคยมีรถก็ต้องขี่ค่ะเหมือนพี่เอ็ดบอกโอ้ยฉันโฟกขี่มา18,000จะให้ฉันขี่ยังไงไม่คุ้มกับดำนะไม่มีไม่มีค่ะคือรถทำจริงขี่จริงใช่มอยไฟที่ช่างพัดใช่ทำไมถึงมาที่นี่ต้นยูอีกแล้วเราใช่เราเป็นรับแขกเหรอเนี่ยใส่ยุเขาการันตีอยู่แล้วนี่ฉันมาได้เท่าไหร่วะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น PR ของทางร้านช่างพัดเลยครับคนนี้ PR ที่ไม่จ่ายตังค์เขาเท่าไหร่เนี่ยฮะแล้วถามจริงว่าก่อนทูทีตอนนั้นให้ที่ไหนทำก็ช่างแถวบ้านค่ะอ๋อพอเราเริ่มรู้อัตโนมัติที่นี่แบบดังก็เลยมาใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ใกล้ๆมันก็ไม่ไกลมากแต่มันก็คนละจังหวัดเลยนะใช่ค่ะใช่แล้วฟีลลิ่งเป็นไงหลังจากทำไปก็ขี่ดีกว่าเดิมค่ะรู้สึกว่ามันแบบรอบมันวายกว่าเดิมแรงไหมถ้าเทียบกับ2ว่าก็ถือว่าแรงค่ะแรงท้ายก็ไม่ต่างเยอะใช่ถามหน่อยว่าตัวเตี้ยน้องคนนี้เราเอารถหลวงเอาอยู่ค่ะเคยขับเร็วสุดก็แค่105อะไรประมาณ105ถ้าเผื่อหมอเป็น106หรือไง150ค่ะขับกัน150ตายผมผู้ชายทั้งแท่งขับเท่าไหร่120พอ120ปุ๊บลูกหน้าเนี่ยโอ้ยพ่อเลยว่ะเอ้ยแล้วก็คือเราเป็นชื่นชอบกับ X-Max ใช่ค่ะแล้วคิดจะขับคาร์ดออโตเมติกที่มันใหญ่กว่านี้ป่ะก็ไม่รู้ค่ะอันนี้มันอนาคตคือปัจจุบันแค่นี้ก็ใช้หมดใช่ค่ะเอานี้ก่อนก็คือแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วมันเร็วมากระดับ150นี่คือค่อนข้างแบบบิ๊กไบค์เลยถามจริงเคยไปแข่งสายแดฟทางตรงไม่เคยแข่งยังไม่เคยแข่งใช่ค่ะสนามมันเข้าสวัสดีนะยังไม่เคยไปเคยแต่ไปดูอย่างเดียวค่ะเคยหมอบกับเพื่อนไหมยังค่ะยังไม่เคยหมอบแข่งกับเพื่อนเลยครับแบบว่าจะบอกนะว่าตัวเองจะเปิดรุ่นแข่งเลดี้จริงๆนะครับถ้าเปิดรุ่นแข่งเลดี้ติดต่อได้เดี๋ยวผมเป็นสปอนเซอร์ให้ในรุ่นนี้คือกลุ่มจะเน้นทัวริงมากกว่าจะไม่เอาไปทางแบบแบนยากนะทัวริงมันก็อันตรายเพราะทางตรงมันแค่ตะกี้100เมตร400เมตรก็คือแป๊บเดียวนะแต่อันนี้แบบขับไกลนะไปเรื่อยก็105ไม่ก็เรื่อยครับน้องก็คงไม่เรื่อยครับลุงนะลุงก็ไม่ไหวอ่ะ150เนี่ยหัวใจวายแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้หนู23ใช่ค่ะน้อยที่สุดอ๋อตรงนี้เป็นเล็กที่สุดใช่ณตรงนี้อะไรเล็กตัวทาตัวเพียวเพียวอย่าไปมองอื่นพวกพี่คิดอะไรกันเกินเลยหนูว่าพี่คนเดียวที่คิดอ่ะใช่ก็คือนี่ดูน้องเขาเพียวสูงแต่สูงนะสูงเขาตัวเล็กมากแต่ทุกอย่างไม่เล็กเลยพี่ของน้องอ่ะพี่ชอบมากสุดแต่เรื่องไหนทองหน้าตาน้องด้วยสะสวยทุกคนกลุ่มนี้คือบอกให้เขาถ้าพี่ชายคะขอเปิดแมสหน่อยดิอยากเห็นหน้าเฮ้ยโอ้ยเปิดหน้านิดนึงเปิดหน้านิดนี่โอ้ยธรรมดาที่ไหนดัดฟันสเปคน่ารักครับน่ารักนี่ทำอะไรคะทำอาชีพอะไรที่บ้านมีกิจการแล้วใครยุให้มาทำบิ๊กแม็กก็เป็นมันหนูเห็นเขาเป็นกระแสกันกำลังคิดหนูก็เลยอยากลองเอามาคิดอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอ่ะหนูอยู่กำแพงเพชรค่ะก็คือต่างกันแล้วใช่ห่างกันเยอะไหมเยอะค่ะระยะทางใช่ไหมคะก็ได้ค่ะเกือบบ้านเราบ้านเขาใช่ค่ะแล้วเจอพี่เขาบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะช่วงแรกรู้จักเขาได้ไงหนูรู้จักพี่คนนี้ก่อนอ๋อรู้จักได้ไงรู้จักร้านเหล้าที่ไหนไม่ค่ะแต่ก่อนอยู่รถกลุ่มกระบะด้วยกันก็คือพวกนี้คือสาย400อยู่แล้ว
ใช่4ล้อซิ่ง300 300ก่อนแรกอ๋อใช่ค่ะตอนแรกเป็นกระบะก่อนคือ4ล้อซิ่งใช่ค่ะโอ้แล้วก็มาบิ๊กไบค์หนีไปบิ๊กไบค์อันนี้ก็ยังกระบะอยู่หนูก็รู้จักกันที่หลังก่อนรู้จักกันคือเมื่อก่อนสับเกียร์แข่งกันแล้วปั๊บใช่ป่ะไม่ใช่ไปออกไปขี่รถด้วยกันปกติอ๋อแล้วก็เลยแบบชักชวนกันมาใช่ค่ะแกบอกว่าคนนี้ขี่รถเยอะมาให้เราอะนะไม่น้องเขามีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็พี่เขาก็ชวนเข้ากลุ่มมาหนูก็เลยเข้ากลุ่มขี่เองขี่เป็นใช่ค่ะคือรถนี่ไม่ทำไว้จอดโชว์ค่ะขี่จริงใช่ค่ะแล้วขับจากกำแพงมาถึงนี่เลยเหรอใช่ค่ะถ้าปกติส่วนมากมาทำอุบิพัฒน์จะส่วนมากจะยกมาบ้างค่ะขึ้นรถมาแต่ว่าถ้าไปทิปก็คือจะขี่ไปเองทำอะไรบ้างมันเหมือนกันสเต็ปเดียวกันนะไล่ข้างกันไหมแต่ของหนูทำลูกด้วยอุ้ยกี่ซีซีรถต้องคุยพี่ดูพี่รู้พี่แยกแยะได้ลูกพี่แยกแยะได้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะตอบพี่ยังไงเหมือนกันรถเท่าไหร่เดี๋ยวซีซีหนูจะเพิ่มขึ้นต่อไป340หรือลูกสักกี่มิล80ค่ะโอ้โหเป็นลมเอาอยู่ชักมีไหมไม่มีค่ะ80ชักเดิมใช่ค่ะขับเร็วสุดเท่าไหร่ก็105เนี่ยก็เหมือนกันใช่ค่ะคือมันไม่ได้สุดแค่105ค่ะมันไปได้อีกค่ะแต่หนูไม่กล้าขับมากกว่านั้นหนูกลัวรถไม่อยู่ดีแล้วอันตรายไม่แล้วตัวน้องหอมเพียวแบบไอ้นี่ด้วยนะเอาอยู่รถอยู่นี่คนเดียวขับไม่ขับแบบคนเดียวป่ะค่ะคนเดียวอยากเป็นคนขับเป็นเพื่อนป่ะไม่แค่ชวนเพื่อนไปไม่ชวนพี่ว่าพี่แต่เราก็มีเพื่อนอยู่แล้วไปหลายคนถ้าอยากมีคนขับเป็นเพื่อนชวนเพื่อนเข้าไปพี่กรุงเทพพี่ขอตัวพี่ไม่ไหวต้องเข้าใจนะพี่ขอโทษแล้วจะอัพสเต็ปต่อไปไหมอาจจะไม่ได้อัพสเต็ปคันนี้แล้วอาจจะไปอีกรุ่นหนึ่งเปลี่ยนรุ่นเลยถามเลยพี่เขาคุยกันเผื่ออนาคตใช่ค่ะระหว่างอัพซีซีรถกับคนอัพไหนก่อนรถค่ะไม่คนหนูไม่กล้าอัพรถก่อนไอ้ผมถ่ายเทปนี้นะแล้วช่างภาพผมทุกคนมีความสุขเลยยืนยิ้มกันนี่ถ่ายร้อนก็ร้อนมีความสุขเลยยืนยิ้มกันเนี่ยถามจริงๆแล้วกะจะเปลี่ยนค่ายรถนี่มันคนละนี่เลยนะเอาฟีลลิ่งเดียวกันซีซีคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละค่ายอ่ะหนูต้องจะพวกพี่เขาคิดอยู่บ้างค่ะจาก300อาจจะขยับ350หรือมีบ้างไหมมีค่ะก็มีคิดเป็นFossa 350กับ T-Max โอ้โหก็มีคิดไว้แต่ถึงยังอันนี้รุ่นใหญ่กระโดดไป530เลยไม่ธรรมดาแต่ยังไม่ตัดสินใจก็คือรอพ้นช่วงนี้คือกิจกรรมทริปกลุ่มอะไรก็จะโดนล็อกกันอยู่ล็อกดาวน์คือที่ใหญ่ก็ยังไม่เต็มที่ให้น้องฝากกลุ่มดีกว่าว่าไงก็ฝากติดตามกลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่มไหนครับกลุ่มไหน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 ครับ Lady to View อ๋อ Lady to View ค่ะโซนภาคเหนือนะคะโซนเหนือค่ะแต่ถ้ามีเลดี้ที่สนใจจะเข้ากลุ่มแม่บ้านนะคะก็ทักมาส่วนตัวได้นะคะที่อยู่โซนเหนือแล้วสะดวกมาขี่ด้วยกันนะคะช่วงหน้าหนาวคือมันแน่แน่นอนต้องมีทริปเขาคอพุทธเบิกมีแผนไกลกว่านั้นค่ะน่านก็ต้องมีน่านไกลๆด้วยโอเควันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณน้องทั้งสามขอบคุณครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูรถที่ละคันบุกมาถึงนครสวรรค์ทีคงไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อคุยกับน้องไปแล้วคุยกับเจ้าของไปแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องรถว่าซุ้มเสียงอ่ะมันจะเล้าแค่ไหนสตาร์ทได้เลยค่ะสตาร์ทสิครับสตาร์ทไงผมสตาร์ทไม่เป็นโอ้สวยงามครับสวยงามนี่แน่นอย่าเพิ่งเยอะเดี๋ยวตำรวจมาไม่ได้ทำทีเดียวนะคะอันนี้คือสเต็ปที่เราคุยไว้ลูก80ค่ะลูก80ครับสภาพภายนอกก็จะมีพวกเก็บพวกน็อตหัวเฟืองตะเล็ดนาคมน้องไม่รู้หรอกพี่รู้จบไม่ใครรู้ผมรู้อ่ะจบเสียดายยังจะบอกกับหนูเหมือนพี่เขาไม่ค่อยอยากคุยซีซีรถหนูน้อยโอ้ยหนูผิดลูกใหญ่นะก็นี่ครับในส่วนของรถก็มีงานคาร์บอนชิลแต่งล้อสีเก็บพวกน็อตเลดหัวเฟืองน็อตพี่คมแล้วก็เป็นชกหลังก็เป็นโอลิงในตัวนี้จะเป็นตัวสวีเดนนั้นของ PCX อะค่ะพี่ตัวสั้น13มั้งตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวกสวิงอาร์มมิลลิ่งท่ออะตอมไทเทเนียมอันนี้ดูดสด
นี่ครับแหนดูสดอันนี้เราเรียกเฟซเองว่าไงของช่างค่ะช่างจัดให้บอกแค่เจตนารมณ์ว่าเขาอยากได้สเต็ปไหนใช่ค่ะไอ้สเต็ปนี้อยากได้เองหรือว่าช่างจัดให้ก็เอามาแล้วพี่เขาลองเสนอแนะนำเราเคยขี่พวกข้างประเภทไหมตอนแรกค่ะตอนแรกยังไม่ได้ใส่ฉากไม่พอไม่ได้ใส่ลูกไม่พอหรือไงถึงจะทำเพิ่มสเต็ปแรกก่อนที่จะใส่ลูกอ่ะก็คือไล่ข้างปกติใช่ค่ะแล้วไม่พอตอนแรกที่หนูออกรถมาตอนแรกเลยใช่หนูมาไล่ข้างปกติอ้าวแล้วทำไมถึงอยู่อย่างก็ไปขี่กับเขาแล้วก็อยากอัพขึ้นมาค่ะเพื่อจะอยากจะแซงเขาหรือว่าไม่ได้แซงค่ะแต่ถ้าเราชอบอยู่แล้วคืออยากจะโกงเขาอ่ะไม่ได้โกงเขาขี่กับลูก70กำลังอัดหัวนูนลูกเล็กๆอยากจะโกงอ่ะความโกงมีอ่ะหนูก็ไปเรื่อยๆถึงลูกจะใหญ่แต่หนูไปเท่าเขานะเออคือเปิดคันเร่งอปาก่อนนะก่อนดึงมาก่อนเลยจบเขาชอ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 บความเร็วค่ะก็คือคันนี้ก็กระชับทุกวันนี้ก็ขับใช้งานใช่ค่ะที่บ้านในรถมันก็ไวนะพูดถึงอะแต่หนูก็ไม่ได้ขี่ไวจนแบบเอาไม่อยู่ปกติก็ขี่ปกติขี่ออกที่พี่บอกเนาะค่ะใช่ก็คือระบบเซฟตี้เรามีอยู่แล้วใช่ค่ะเราไม่ได้ฉวัดเฉวียวใช่ค่ะเคยโดดหมอบดูดมากไม่เคยค่ะนี่ขับปกติคือขับถูกต้องความเร็วสูงถ้าเผื่อไม่ใช่สนามไม่เลยก็คือไม่ใช้ใช่ค่ะความเร็วใช้ปุ๊บ150 160เราใช้แบบสนามใช่ค่ะคือข้างนอกเราขี่ใช้งานปกติทั่วไปก็คือเราเน้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครคนอื่นใช่ค่ะบนถนนใช่อันนี้เขาสายแล้วก็เน้นความปลอดภัยกับตัวเองด้วยเพราะพี่ดูว่าก็โอเคหน้าตาผิวยังก็ยังไม่มียังไม่มีร้อยยังไม่มีลายเซ็นของน้องน้องเขาไปใส่ครีนใส่ครีนแหมทานครีนไปดูพิมพ์รูปภัยดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับครับชื่อน้องอะไรนะบอกอีกทีชื่อน้องอายค่ะน้องอายน้องอายมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะไม่ที่ร้านอ่ะที่ร้านก็หนูจะให้เบอร์โทรไปติดต่อที่ร้านนี่ค่ะเป็นบ้านหนูทำกิจการทำอะไรคะรับซื้อมันหัวมันสับปะหลังเนี่ยค่ะอ๋อใช่ของชื่อรถไม่ใช่ค่ะที่เขาเป็นส่งโรงแป้งอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวโพดอ๋อพอดีเลยครับทีมงานผมอาหารสัตว์ที่ต้องการอยู่ช่วงนี้ธุรกิจมึงลาออกแล้วมึงมาทำกับน้องแบบจะได้นั่งมีกับเขาเนาะล่วงอีกใครใครแกยังไงไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาอีกหนึ่งครับสายดาร์กแน่นอนครับคนนี้สาวสวยครับแพรี่พายครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ลายของรถนี่ค่ะของกลางเขาเราชื่ออะไรเอ่ยชื่อแก้วค่ะแก้วที่เราคุยกันเมื่อกี้คือน้องแก้วแก้วทำอะไรบ้างรถคันนี้ก็ไล่คางโอเพนแคมค่ะแล้วก็จัดอะไรนิดหน่อยก็เป็นพวกงานคัพเวอร์อลูมิเนียมใช่ทั่วๆไปแล้วก็พวกน็อตเลดท่อไทเทเนียมเบรกก็เป็นเบรกซิ่งบัมโบหน้าหลังไอของแต่งถ้าคันนี้อะไรแพงสุดอะไรแพงสุดอะไรแพงสุดหนูก็ว่าน่าจะเป็นปั๊มไม่ใช่พี่ว่าอันนี้ตุ๊กตาอันนี้เป็นของที่แพงสุดและมีค่าทางจิตใจเพราะว่าเวลาแซงคันหลังไปให้คันหลังดูว่ากูแย่ใช่ป่ะอันนี้คือเราจะสื่อถึงอะไรเอ่ยมันน่ารักดีน่ารักดีอ๋อเหมือนตรงข้ามอ่ะหมดไปเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะหมดไปเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าพี่ให้นับผมต้องเอานิ้วเท้ามาขึ้นมาด้วยนิ้วมือค่อยๆทำใช่ไหมหรือว่าทำทีเดียวเลยครั้งแรกก็ค่อยๆทำไปทีละอย่างเริ่มจากอะไรก่อนตอนแรกเริ่มจากตอนแรกก็เปลี่ยนชิลไล่น็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเต็ปโหลดใช่แล้วก็เปลี่ยนสวยงามก่อนใช่ค่ะอันนี้โหลดกับคันนี้ปาดเบาะนานนั้นจะเป็นแนวโทริ่งที่แล้วเริ่มตามเพื่อนไม่ทันคะก็เลยทำเครื่องใช่ก็ตามเพื่อนไม่ทันละค่ะเลยก็เลยก็คือตามเพื่อนไม่ทันที่คือรถมันไม่แรงหรือน้ำหนักเราเยอะน้ำหนักเราเยอะน้ำหนักเราเยอะอ๋อจัดมันได้ก็เลยทำเครื่องขึ้นมาหาไม่กลับกรุงเทพไม่ได้เลยจะให้500แต่สวยสวยอมกอดรวมน้องเขาแบบค่อนข้างแบบว่ามันเป็นถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ของตัวตนที่แบบว่าเป็นลายดำคาดลายหัวโลกโอเคต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะโอ้โหพอทำงานยังไงวะเนี่ยไปร่วมไปร่วมตัวไหนจะบอกเลยพี่แดดมากแล้วโหเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ครบเลยเนี่ยได้ทำเสียเวลาค่าตัวอย่างเงี้ยไปหาถึงไหนถึงไหนดูตอนไหนโอ้ยสับปะรดพี่อ้าวเยอะเลยเอาใหม่700 ปีแล้วโหยังยาวไปเลยแล้วไม่บอกอ่ะได้คุยร้องไห้เลยเนี่ยเหนื่อย